ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ เปลี่ยนนะครับพวงมาลัยนะครับของ G29 นะครับผมว่ามันเปลี่ยนยังไงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมของร้าน GGK เนาะผมซื้อมา390นะครับส่วนแป้นแต่นะครับผมมันใส่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ซื้อตัวอะแดปเตอร์ต่อมานะครับผมก็เลยต้องเอามาตัดนะครับว่าให้มันใส่ให้ได้นะครับผมเอาเลื่อยนะครับเลื่อยรอบตรงนี้เลยนะครับผมนะครับมันก็จะใส่วางด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับผมประเภทแรกนะครับคือขนาด70มิลนะครับอันที่2คือขนาด74นะครับต่างกันที่รูบนนะครับผม74จะเป็นรูคู่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว่าถอดอะไรบ้างครับอะไรยังไงบ้างครับผมไปดูกันอันดับแรกก็คือผมจะถอดชุดหลังก่อนนะครับน็อตจากตัวหลังนะครับผมถอดให้หมดเลยนะครับตัว R3 ด้วยนะครับผม R3 L3 นะครับถอดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถอดชุดหน้านะครับผมใช้เป็น6เหลี่ยมนะครับถอดออกมาเลยนะครับผมถอดให้ครบนะครับตามคลิปนะครับผมพอครบเสร็จแล้วเราก็ยกออกมานะครับผมมันจะติดปลั๊กนะครับปลั๊กสายไฟเนาะเราดึงออกเลยนะครับผมค่อยๆดึงนะครับในคลิปผมดึงแรงไปนิดนึงนะเกือบขาดนะครับผมนี่ครับก็จะได้พวงมาลัยชุดนี้ออกมานะครับอันดับต่อมาคือเราแกะแผงวงจรนะครับผมเราต้องแกะออกมาเพื่อที่จะเอาปุ่มด้านหน้าพวงมาลัยเนาะเพราะว่าผมเสียดายนะครับผมจะเอาปุ่มไว้ใช้นะครับผมแล้วก็ถอดมาให้ครบนะครับกี่ตัวแล้ว4 5 6 7 8นะครับตัวสุดท้ายจะเป็นน็อตตัวเล็กนะครับผมสีดำเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันใส่คนละไซส์กันเนาะทีนี้เราก็มาถอดปุ่มด้านหน้านะครับผมถอดตามน็อตจำนวนน็อตที่ผมบอกครับ3 4 5ยกออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาประกอบคืนนะครับผมพอยกออกมาจากตัวพวงมาลัยเดิมเนาะเราก็มาประกอบไข่น็อตเข้าเหมือนเดิมนะครับผมออกยังไงกลับอย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วเราก็ประกอบตัวR2 นะครับ R2 ต้องประกอบให้ครบนะครับไอตัวสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ใส่น็อตตัวเล็กนะครับผมตัวที่เป็นสีฟ้าจะเป็นน็อตตัวเล็กสีดำเนาะแล้วลองกดดูครับตัวนี้ผมผิดนะครับเดี๋ยวไปแก้นิดนึงนะครับพอแก้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ปลั๊กนะครับผมปลั๊กในตัวหน้าพวงมาลัยเนาะเราจะได้ใช้ปุ่มได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเสียดายเนาะมันกลัวมันไม่ครบนะครับผมเพราะว่ามันกดถนัดดีนะครับหน้าพวงมาลัยแล้วก็ประกอบน็อตชุดหลังเข้าไปนะครับผมประกอบน็อตชุดหลังเข้าไปตามคลิปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาใส่อะแดปเตอร์นะครับเอา6เหลี่ยมครับไข่น็อตตัวเดิมที่มาจากกับพวงมาลัยนะครับต่อเข้าไปในอะแดปเตอร์เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่มานี้เลยเนาะมันก็จะหมุนได้ปกตินะครับแต่ว่าน็อตตัวล่าง2ตัวเนี่ยมันไขไม่เข้านะครับผมต้องขยายรูมันนะครับผมแล้วก็ตัวแป้นแต่นะครับตัวแป้นแต่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับเพราะผมใส่เข้าไปเนี่ยน็อตมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจเอาออกเนาะเปื่อยไว้อย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผมครับ